เราเหนื่อยโอ้ยทุกคนเราไม่ได้กดอ่ะเฮ้ยจริงวะเนี่ยอ้าววันนี้นะคะเราจะมาชวนทุกคนย้อนวัยกันอีกครั้งนึงด้วยการกินนี่สิ่งนี้ค่ะอ่าก็คือกัมมี่บล็อกเป็นเยลลี่แบบใหม่ในฉันรู้สึกเหมือนตอน8ขวบโอ้โหตอนมีเลโก้ครั้งแรกเออขอคีด้วยค่ะมาค่ะกลับมาสิ่งนี้เป็นเยลลี่ตัวใหม่ของเซเว่นเนาะเขาเพิ่งทำแล้วก็แบบวางจำหน่ายเมื่อไม่นานวันนี้เนาะในราคา29บาทจริงๆเราเคยเห็นเยลลี่นี้แล้วที่เกาหลีใช่ได้มีโอกาสลิ้มลองแล้วด้วยคราวนี้มันมาถึงไทยแล้วใช่เราจะมาลองกันของไทยบ้างนะคะเออแบบไม่เกรงใจใครแล้วนะเราซื้อมาห่อเดียวเนาะเออมีจำกัดซื้อมาห่อเดียวกิน3คนอื้ออย่างแรกเลยพี่เอ็มเจกินหอมกินผลไม้ชัดเจนมากกินตีแบบเครื่องมาค่ะโอ้ยสีจะให้ดูก่อนอันแรกมีสีฟ้าแล้วมีสีแดงสีเหลืองนี่สังเกตจะมีเลโก้หลายไซส์มากอันนี้ก็เป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่หลายคนสงสัยว่าต่อได้ไหมอยู่ดีๆมาทำแค่เป็นรูปบล็อกทำให้เป็นรูปบล็อกแล้วมันเรียกกัมมี่บล็อกได้ไงมันก็จะต้องต่อได้จริงๆใช่ป่ะเดี๋ยวต่อให้ดูมันก็จะเป็นแบบนี้ต่อได้วางชึบเข้าไปแบบนี้เลยแต่ถ้าเราวางแล้วก็เราก็หยิบอันนี้มันก็จะออกมาแบบนี้มันจะไม่ต่อกันมันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรมันจะไม่จุ๊บกันอ่ะแล้วหลังซองเขาบอกเราด้วยว่ามันสามารถต่อเป็นรูปอะไรได้บ้างเต่าเป็นเพนกวินนะคะจิราอะลาเฟนแล้วเต่าอ่านว่าอะไรเต่าเชอร์ล็อกโอเคอ่ะชิมลองเลยนะหนึ่งสองสามมันมีความแบบสู้ลิ้นอะ คือสู้ลิ้นเอาดันเต้ไม่ใช่คือมันถ้าใครเคยกินกัมมี่แบร์หรือแบบเป็นเจลลี่หมีอะไรเงี้ยก็ให้เพิ่มความแข็งของเยลลี่เข้าไปอีกระดับหนึ่งเพราะมันจะมีความแบบมันแข็งอะน่าจะเป็นมันเหนียวมากน่าจะเป็นพอทำให้มันสามารถต่อได้ก็เลยมันมีความมันก็เลยแข็งใช่ให้มันคงรูปความเป็นเลโก้ไว้ใช่แล้วก็เหนียวถ้าใครที่ฟันไม่แข็งแรงไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ฟันไม่แข็งแรงไม่แนะนำให้กินนะคะก็ขอให้มีฟันที่ฟันที่กืนเข้าไปไม่ใช่ถ้าเต็ม10ทุกคนได้เท่าไหร่ถามเราว่าเราให้5ดีกว่ากลางๆไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่ที่ไม่ได้ดีหมายความว่ามันแข็งเกินไปที่จะเป็นสิ่งที่เรากินเพลินๆได้อ่ะเห็นป่ะเมื่อยปากที่ให้ดีเพราะว่ากลิ่นหอมแล้วก็รสชาติรับได้ซุปให้6ยังกินได้อยู่คือส่วนตัวชอบเลโก้สีแดงนะอันที่เป็นสีแดงมันรสแบบสตรอเบอรี่คนชอบกินสตรอเบอรี่อะไรเงี้ยก็แบบเราได้กินอันนั้นเข้าไปไงคือความก็ชอบแต่ว่าก็อย่างที่เจบอกมันเหนียวต้องใช้เวลาในการกินนิดนึงซองนึงกินคนเดียวก็เหนื่อยอยู่นะแบ่งเพื่อนซะหน่อยแบ่งเพื่อนถ้าเราก็ให้ถ้าเป็นเจเราให้5คือเราเป็นคนไม่ชอบกินของหวานเรียกว่าอะไรวะคือชอบกินขนมหวานแต่ไม่ชอบกินขนมหวานที่มันหวานว้าหวานอันนี้มาออกแต่ว่าหวานไปนิดนึงแต่ว่าให้กินก็กินได้นะมันให้ก็เอาชอบของฟรีก็งั้นเอาเป็นว่าเราจบการรีวิวกัมมี่บล็อกเพียงเท่านี้ลืมไปเลยบาย